ในการโฆษณาครับนะฮะเอ๊ะแล้วที่บอกว่าไม่ใช่บริการ Wi-Fi ตอนนี้ผมใช้ Wi-Fi อยู่คือที่บอกไม่ใช่บริการ Wi-Fi เนี่ยเพราะว่าตัวสัญญาณเนี่ยเราผ่านคู่สายโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ว่าเป็น Public Wi-Fi แต่ว่าเมื่อท่านติดตั้ง High Speed Internet เนี่ยท่านสามารถเอาโมเด็มเราเตอร์ที่ใช้บริการ Wi-Fi ได้เฉพาะในบ้านใช้ได้นะครับแต่สัญญาณที่มาถึงบ้านท่านเนี่ยมาผ่านสายคู่สายโทรศัพท์แสดงว่าฉะนั้นบริการผมเนี่ยลูกน้องของคุณสุพจน์ทำเกินฮะเอาเราเตอร์แบบ Wi-Fi มาติดให้ผมนะฮะก็ต้องยกประโยชน์ให้ทางแม็กเด็ดจริงตรงนี้เนี่ยคือมันเป็น2 ส่วนอย่างที่เรียนนะครับลูกค้าที่ติดตั้ง High Speed Internet ของเราหากต้องการที่จะใช้ Wi-Fi ในบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะให้อัปเกรดเราเตอร์ให้ท่านนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะใช้สายที่เป็นสายแลนมาต่อกับไอตัวโมเด็มตัวเราเตอร์ของเราได้นะครับของผมได้ถึง4พอร์ตนะใช่ครับโอ้นะฮะผมเป็นแฮปปี้คัสเตอร์เมอร์ครับพอใจมากขอบคุณมากครับขอบคุณนะตอนนี้ติดเลยฮะติดอินเทอร์เน็ตหนึบเลยนี่ผมยังนึกไม่ออกว่าถ้ากลับไปใช้ชีวิตแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่จะอยู่ยังไงนะฮะหลายคนต้องถามแน่เลยพื้นที่ครอบคลุมนะฮะกรุงเทพต่างจังหวัดแม็กซ์เน็ตเป็นยังไงครับคือขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเรามีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ2ล้านครัวเรือนนะครับเรามีคู่สายโทรศัพท์อยู่ประมาณเกือบ2ล้านนะครับก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ให้มีการตั้งเดิมได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความต้องการใหม่ๆนะครับเราก็มีการขยายยุงสายต่างจังหวัดเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 3,000 ยุงสายนะครับมีประมาณ 500,000 พอร์ตครับปัจจุบันปีนี้เนี่ยนะครับในกรุงเทพเองเรามีอยู่ประมาณ 1,000 ยุงสายนะครับมีประมาณ 100,000 พอร์ตปีนี้ทั้งปีเราจะขยายประมาณ 5,000 นะครับรวมเกือบเท่าตัวนะครับแล้วก็อีกประมาณ 300,000 กว่าพอร์ตนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับซึ่งเราใส่ไปแล้ว 1,000 จุดสายแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ให้บริการเนี่ยเราพยายามที่จะจำกัดให้พื้นที่ให้บริการไม่ใหญ่นะครับเพื่อวันหลังเนี่ยเราสามารถที่จะอัพสปีดให้ท่านได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องค่อยๆเพิ่มจุดสายออกไปแต่ภายในปีนี้นะครับคิดว่าเราสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทั่วทั้งประเทศไทยครับฉะนั้นใครที่จะพลัดจะผูมาเป็นลูกค้าของแมกเน็ตอย่างผมเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะรับข่าวใหม่ๆอัปเกรดใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะตามมาในอนาคตนี้ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ ใช่ครับผมเลือกเจ้าถูกแล้วล่ะแมกเน็ตเอาละครับสุดท้ายเลยนะฮะแผนการในการทำงบของการตลาดปีนี้เป็นยังไงครับคุณพิทครับก็โดยรวมนะครับโดยรวมก็เราใช้งบการตลาดอยู่ประมาณ100ล้านนะครับในช่วง3เดือนข้างหน้านะครับหนักๆก็คงจะเป็นเรื่องของทีวีนะครับแล้วก็วิทยุแล้วก็กระจายทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพโดยรวมนะฮะในแง่ของผมครับนะฮะไม่เบานะครับเดี๋ยวนี้จะขายสินค้าหรือบริการนะฮะงบการตลาดนี้ไม่เบาเลยนะฮะแม็กเด็ดนี้ร้อยล้านสำหรับเฉพาะปีนี้นะแจ๋วจริงๆอ้าวนอกเหนือจากการเปิดตัวในวันนี้แล้วนะครับทางแม็กเน็ตเองยังทำเขาเรียกว่าการตลาดควบคู่กันไปด้วยนะฮะโดยมีการทำภาพยนตร์โฆษณานะฮะจะเปิดตัวคืนนี้เลยนะครับนั่นก็คือโฆษณาสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้านะครับคอนเซ็ปต์ภาพยนตร์โฆษณาใหม่นี้เป็นยังไงครับจริงๆคอนเซ็ปต์เนี่ยก็คุยกันมาหลายทางนะครับปกติโฆษณาบรอดแบนด์เนี่ยเราก็จะเห็นเดิมๆนะครับในเรื่องสปีดในเรื่องอะไรโฆษณาตัวนี้เนี่ยเราก็พยายามหากิมมิคหรือลูกเล่นอะไรใหม่ๆนะครับให้มันที่สุดนะครับก็คือจริงๆมันเป็นโจทย์ที่ยากนะครับโจทย์ที่ยากเพราะว่าพอเราบอกให้เราขายสปีดเนี่ยมันก็จะมาเดิมๆทั้งนั้นนะครับรูปแบบของโฆษณาอันนี้เนี่ยมันคงต้องดูกันเองนะครับเดี๋ยวคงต้องดูกันเองว่ามันดูแล้วมันที่สุดไหมนะครับแล้วมันจะตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือเปล่านะครับว่าทำให้เขาอยากมาใช้บริการของเราโจทย์ที่ผมได้รับมอบหมายมาเกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณานี้เป็นเรื่องของรักต่างพันรักต่างพันเดี๋ยวจะต่างยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะท่านฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับภาพยนตร์โฆษณาของ Maxnet นะฮะจะมี2เวอร์ชันนะครับเป็นแบบ1นาทีกับแบบ30วินาทีนะฮะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรอชมภาพยนตร์เรื่องลิขิตข้ามพันฉันรักเธอขณะนี้ภาพยนตร์พร้อมฉายแล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมภาพยนตร์น่ารักน่ารักเรื่องนี้จากแมกเน็ตขอบคุณค่ะวันนั้นผ
ขอบคุณนะคะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะผมชื่อฝ่ายครับ